คิดคิดคิดดึงออกสิปล่อยฉันนะคิดไปเอาหน้าฝากพวกเราสิปล่อยฉันนะคุณหมอคิดผมขอโทษนะคิดผมไม่ได้ตั้งใจฝากอธิบายก่อนสิคิดฝากพวกเราสิคิดคิดไม่ต้องพูดทำอะไรไปก็ป่วยการกูไม่กลับแล้วคิดคิดอย่าได้คิดคิดฝากพวกเราสิคิดคิดออกมาก่อนสิคิดคิดเปิดประตูฝากพวกเราสิฝากพวกเราคิดคิดเปิดประตูฝากพวกเราคิดฝากพวกเราสิคิดเปิดประตูคิดคิดคิดไปก่อนสิคิดเปิดประตูสิคิด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 ชงไม่หรอกคิดที่เลวร้ายจริงๆเลยอะไรจะขนาดนั้นไม่เกี่ยวกับคิดผมไม่ดีผมโทรหาคุณตั้งหลายวันทำไมไม่โทรกลับเกิดอะไรขึ้นไม่อย่างนี้ยังบอกไม่มีอะไรดื่มขวดนี้ก็พอนะเมาแก้ปัญหาไม่ได้คุณด่าผมถ้าถูกแล้วผมไม่ควรทำผิดต่อคิดเลยผมผิดเองผมผิดต่อคิดและผิดต่อคุณด้วยคุณพูดอะไรทำผิดไปเรื่องนึงใช่ว่าโลกจะอวสานนี่ปัญหาอยู่ที่จะแก้ไขไหมคุณกับผู้หญิงคนนั้นเป็นยังไงผมได้พูดกับเธอแล้วเราจบกันแล้วต่อไปจะไม่พบกันอีกความจริงเถอะจริงสิเชื่อผมนะผมเชื่อมีประโยชน์อะไรต้องให้คิดเขาเชื่อคุณสิผมไปหาเธอหลายครั้งขอให้เธอให้โอกาสผมแต่เธอไม่ยอมพบผมไม่รับโทรศัพท์อีกด้วยแล้วผมจะทำอะไรได้คิดก็กำลังเป็นฟืนเป็นไฟคุณทำอะไรไปก็เท่านั้นเอาไว้ผมจะลองดูไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ก็ต้องลองผมไม่อยากให้คุณกับคิดเลิกกันนะแต่ว่าไม่ต้องแต่แล้วนะผมเป็นนักเจรจานะผมชำนาญการไกล่เกลี่ยปัญหาครอบครัวผมไม่เคยพลาดนะเชื่อผมสิที่รักจ๋าที่รักมานี่มามีอะไรพูดด้วยพรุ่งนี้ก็ได้ฉันเหนื่อยนะเมื่อกี้ผมไปพบอาชงมาก็เป็นยังไงคะหลายวันนี่เขาลางานไปง้อคิดแล้วสำเร็จหรือเปล่าคิดไม่ยอมพบเขาเลยอ่ะเฮ้ยเราต้องหาวิธีช่วยเขาแล้วนะช่วยยังไงอ่ะยังไงก็ตามเถอะนะพี่ได้คิดยอมพบชงแล้วก็หันหน้าคุยกันดีๆใช่ไหมเอางี้นะคุณไปหาคิดและช่วยนัดเธอให้ชงฉันเหรอก็คุณสิผู้หญิงคุยกันสะดวกกว่าผมนี่ใช่ไหมล่ะถูกก็มันเรื่องเด็กครอบครัวเขาคิดว่าจะช่วยเขาได้เหรอยิ่งช่วยอาจจะยิ่งไปกันใหญ่อ่ะโทษที่รักยังไม่ช่วยเลยรู้ไงช่วยไม่ได้อ่ะใช่ชงทำไปถูกต้องเองเขานอกใจเมียเขาเป็นคนผิดทำไมเราไม่มองอย่างเป็นกลางคิดถึงความรู้สึกของชงเขาบ้างเขาไปพบผู้หญิงคนนั้นแล้วพวกเขาเลิกกันแล้วแสดงว่าชงตั้งใจปรับปรุงตัวทำไมจะไม่ยอมให้โอกาสกับเขาเหรอนี่ที่รักเรารู้จักเขาสองผัวเมียมาตั้งนานแล้วนะผมไม่อยากเห็นพวกเขาต้องมาเลิกร้างกันรู้ไหมฉันโธ่ฉันไม่รู้จะพูดอะไรกับเขาดีอ่ะคุณยอมช่วยชงก็พอแล้วแล้วผมจะสอนให้ว่าคุณจะพูดยังไงนะเอาตามนี้นะจำได้ไหมพูดยังไงเมื่อกี้ผมโทรหาคิดแล้วนะเธอบอกว่าอยู่บ้านคุณขึ้นสิเร็วสิไม่ต้องตื่นเต้นนะทูดหัวพูดตามที่ผมสอนก็พอแล้วไปสิคุณก็จะในเว้ยบ๊ายบายเ
มาทำไมต้องให้ฉันมาฉันมีอะไรพูดด้วยไม่จำเป็นต้องพูดจะดูเรื่องของคุณกับชงหมดแล้วฉันรู้แต่คุณก็ยังหลอกผู้กองเผินถ้าเขารู้เรื่องนี้ก็ไม่ให้คุณมาหาฉันแน่เรื่องของฉันกับตุ้งฉันจะจัดการเองเสียดายที่คิดว่าคุณเป็นเพื่อนเล่าให้ฟังทุกอย่างแต่คุณกลับหลอกฉันฉันเหมือนงูถูกเพื่อนทรยศก็ไม่รู้ตัวนะชอบไปเพื่อรักสามีคุณแต่คุณกลับเป็นชู้กับเขาคุณสองคนโสโครกพนึกแล้วจะใหญ่จะอ้วกฉันน่าสงสารผู้กองเผินจนถึงตอนนี้ไม่รู้อะไรคิดว่าจบเป็นเพื่อนคุณเป็นเมียที่ดีคุณไม่ละอายใจหรือยังไงเรื่องความรักไม่มีใครถูกหรือว่าผิดคุณรู้จักเห็นใจสามีชาวบ้านแล้วสามีตัวเองล่ะชงเขาอยู่กับคุณเขาไม่มีความสุขเลยไม่อย่างนั้นเขาคงไม่มาหาฉันฉันยังเข้าใจสามีคุณมากกว่าคุณซะอีกฉันรู้ว่าเขาอยู่กับฉันน่ะเขามีความสุขมากเยี่ยมได้แล้วจะมีความสุขหรือไม่มันเกี่ยวอะไรด้วยว่าไงชงไม่เป็นไรนะขอโทษครับสารวัตรที่ผมลากระทันหันอ้าวไม่สบายเหรอรู้ว่าที่บ้านมีปัญหาผมมีปัญหากับภรรยาผมครับธรรมดางานของตำรวจก็ล้นมืออยู่แล้วรวมกับปัญหาครอบครัวอีกเอางี้สิหยุดพักสัก 2-3 วันไม่ต้องหรอกครับผมจัดการได้ครับดีอย่างนั้นไม่บังคับนะแต่ถ้ามีอะไรก็มาปรึกษาได้ครับขอบคุณครับผมพวกเธอเห็นหน้าผู้กองมอบไหมอิดโรยผิดหูผิดตาไปเยอะเลยป่วยหรือเปล่าดูไม่เหมือนนะอยู่ๆก็โทรมาลางานอยู่ๆก็โผล่มาบนโรงพักเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยทีเดียวล่ะไม่รู้ว่ามีเรื่องอะไรนะใช่ปกติผู้กองมีความรับผิดชอบจะต้องมีปัญหาแน่ต้องมีปัญหาแน่มีอะไรเหรอฮะคุยอะไรกันอยู่ล่ะเนี่ยสวัสดีสวัสดีเพิ่งเสร็จงานมาเหรอเนี่ยใช่เสร็จงานก็กลับไปนอนอย่าสารแหน่แบบนี้ไม่ได้นะนี่มีบทนัดสำคัญอย่านอนไม่ได้หรอกคุยอะไรกันอยู่แล้วเนี่ยอย่าจุ้นได้ไหมสอนรู้สอนเห็นทำไมพูดอย่างนี้แล้วดีไม่บอกกันแล้วไปนะอ่านหนังสือดีกว่านะแล้วเมื่อกี้คุยอะไรกันอยู่แล้วเนี่ยก็พูดถึงผู้กองมอพักนี้ดูผิดปกติไปฉันก็รู้สึกนะเมื่อกี้จะสวนทางกับเขานะเขาไปทักทายเขานะให้ตายเธอเขาทำเหมือนไม่เห็นฉันอย่างนั้นแหละแย่แล้วหรือว่าเขาไม่สบายอ่ะคุณจะตรอมใจแล้วมั้งรู้อะไรบอกมาเร็วนี่เจสปิงผู้ชายกลุ้มใจทำไมพร่องเงินกับผู้หญิงนั่นแหละสภาพของผู้กองมอดนะคงไม่พร้องเงินอย่างแน่เลยใช่แน่นอนต้องไม่ใช่ผู้หญิงอ่ะผู้กองกับมาดามรักกันจีจ๋าจะตายไปอ่ะเนาะมันก็จริงนะอ๋อนั่นพูดถึงกับมาโนดแล้วล่ะรู้สวัสดิ์ผู้กองรู้สวัสดิ์ครับทานอาหารเช้าเหรอคะอยากดื่มกาแฟดำยังไม่ทานอะไรแล้วดื่มกาแฟเดี๋ยวปวดท้องอ่ะทานอาหารเช้าด้วยกันสิคะนั่นสิครับนี่ก็ดีครับท่านรองครับท่านผู้กองต้องสบายถ้าทางไม่สบายฮัลโหลฮัลโหลฉันเองนะอ๋อคิดเหรอฉันมีเรื่องจะบอกคุณคิดผมคิดถึงคุณมากเลยนะฉันให้ทนายทำเรื่องหย่าแล้วทนายจะติดต่อคุณเองอีกอย่างจะเก็บของให้คุณแล้วคุณจะมาเอาเมื่อไหร่ก็ได้แต่หวังว่าก่อนจะมาก็บอกฉันก่อนนะฉันไม่อยากเห็นหน้าคุณระวังครับผู้กองแล้วเอาไปเลยครับไปเลยครับไปเลยครับเลี้ยว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 ไปเลยครับอาการก็ไม่ร้ายแรงหรอกนะครับหมอได้ฆ่าเชื้อและทำแผลให้แล้วแต่การไม่ให้แผลอักเสบนอนโรงพยาบาลทั้ง 2-3 วันก็ดีเหมือนกันนะครับขอบคุณนะคะหมอขอบคุณไม่เป็นไรขอบคุณนะครับกองค้าเป็นยังไงรู้สึกไม่สบายตรงไหนหรือเปล่าไม่เป็นไรแล้วล่ะขอบใจมากนะไม่เป็นไรครับจริงสิคะพวกเกาต้าเวย์กำลังเข้าเวรพอออกเวรแล้วพวกเขาจะมาเยี่ยมไม่ต้องหรอกบอกพวกเกาต้าเวย์ไม่ต้องมาหรอกนะแต่งงานเถอะล่ะอ๋อเมื่อกี้ตอนหมอตรวจอาการเนี่ยพยาบาลก็ถอดออกมาฉันเก็บไว้เองอะค่ะขอบใจนะฉันโทรหามาดามแล้ว
เธอคงกำลังยุ่งฉันได้ฝากข้อความเอาไว้ฉันบอกผู้กองอยู่โรงพยาบาลเอางี้ไหมคะเดี๋ยวจะโทรไปอีกครั้งนึงเอาโทรเร็วขึ้นเลยนะไม่ต้องหรอกไม่เป็นไรค่ะโทรอีกครั้งก็ได้เขาไม่มาหรอกทำไมมาดามไม่มาล่ะคะผู้กองน่ะเขาจะเพลียมากนะแล้วเขาต้องการพักผ่อนใช่ไหมพวกเราต้องกลับก่อนนะครับผู้กองครับเราจะไปเยี่ยมใหม่นะครับพักผ่อนนะครับพักผ่อนนะครับนี่รีบร้อนให้กลับทำไมอ่ะไว้พริบคนนักเจรจาเก็บไว้ใช้เฉพาะทำงานต้องอมๆเอาไว้บ้างใช้บ่อยมันจะไม่ครั้งรู้ไหมพูดอะไรฮะก็เมื่อกี้ไม่ได้สังเกตความรู้สึกของผู้กองเขาเหรอฮะพอเราเอ่ยถึงมาดามเขาก็หน้าละห้อยเลยเขามองแหวนจนใจลอยน่ะอีกอย่างนึงเห็นคนเดินถือน้ำแกงมาก็จะไปชนเขาเฉยเลยนี่ไม่เข้าใจเหรอถ้าเป็นนักวางแผนบอกข้อมูลยังไม่เข้าใจอีกเหรอต้องให้เป้าหมายแสดงออกมาถึงจะเข้าใจใช่ไหมฉันจะบอกให้นะเขากับมาดามน่ะต้องมีปัญหากันแน่มันก็ใช่อ่ะนะแต่ผู้กองกับมาดามเป็นผัวเมียตัวอย่างมันไม่น่าที่จะเป็นแบบนี้นี่นะแต่ฉันว่าเขาเรียกตัวแล้วขอบคุณผู้กองมาดามที่เหลือเราจัดการเองครับไม่ต้องห่วงไม่เป็นไรครับงั้นเราขอตัวนะครับโชคดีครับบ๊ายบายผู้กองมาดามขอโทษที่เรามาช้าเราพยายามมาเร็วที่สุดแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วเป้าหมายเป็นกลับเข้ามาเองไม่เป็นไรแล้วเอาไว้เราค่อยคุยเรื่องนี้ให้ฟังนะครับผมฉันกลับโรงพักก่อนนะบ๊ายบายมาดามคะรับโทรศัพท์จากฉันหรือเปล่าผู้กองมอนอนโรงพยาบาลนะคะเอาละกลับใจอย่ากลัวกองมอเป็นไงบ้างอาการก็ไม่ร้ายแรงหรอกครับแต่หมอกลัวติดเชื้อต้องอยู่ดูอาการชั่วคราวผู้กองเผยครับถ้าไม่มีอะไรเราขอตัวก่อนนะครับก็ได้ไปเถอะขอตัวนะคะทำไมอ่ะยังคิดถึงเรื่องครอบครัวเมียอีกเหรอฉันคิดว่าผู้กองอ่ะน่าสงสารแล้วปากกาใช่ล่ะคงลืมไว้ข้างบนน่ะสับเพร่าจริงๆเลยเราจะกลับมาทำไมเราไปเยี่ยมชงกันเถอะไม่จะเป็นชงเป็นสามีคุณนะอันนี้ไม่ใช่ล่ะเราทำเรื่องหย่ากันแล้วด้วยพวกคุณจะหย่ากันเหรอเราอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วอ่ะเรื่องใหญ่ถึงก็ต้องหย่าร้างกันเหรอเนี่ยใช่ชงเขาผิดที่นอกใจคุณน่ะนะแต่ตอนนี้เขาเลิกกับผู้หญิงคนนั้นไปแล้วทำไมคุณไม่ให้โอกาสเขาและให้โอกาสตัวเองบ้างฉันไม่อยากให้โอกาสตัวเองเพื่อเตือนตัวเองว่าโง่อีกสิฉันคิดว่าฉันมีสามีที่ดีคิดว่าตัวเองมีความสุขความจริงโกหกทั้งเพทุกอย่างข้ากายจะปลอดทั้งนั้นชงเขาเป็นเพื่อนผมนะและจริงก็คิดว่าคุณเป็นเพื่อนเราอยากจะช่วยคุณนะไม่ต้องพูดอีกทำไมคุณใจดำกับชงนักนะผมไม่เข้าใจเลยมีหลายอย่างที่คุณไม่เข้าใจคุณอยากรู้ก็แบบถามเมียคุณสิกลับมาแล้วเหรอคุณมีอะไรปิดบังผม อะไรคะเรื่องของชงกับผู้หญิงคนอื่นคิดไปว่าคุณรู้ดีให้ผมมาถามคุณเรื่องมันเป็นยังไงคุณรู้จักผู้หญิงคนนั้นเหรอฮะคุณกับชงก็รู้จักใช่แมรี่ที่เล่นอินเทอร์เน็ตกับคุณหรือเปล่าเธอจริงเหรอคุณบอกว่าเธอคุยปัญหาหัวใจกับคุณน่ะที่จริงคุยเรื่องของเธอกับชงอ่ะนี่คุณจะบ้าหรือเปล่าที่จริงคุณรู้แต่แรกฮะรู้แต่แรกว่าพวกเขาน่ะอยู่ด้วยกันทำไมคุณไม่บอกผมคุณรู้ไหมตอนนี้ชงกับคิดคืนดีกันไม่ได้อ่ะรู้ไหม
ฉันก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้ชงน่ะถูกน้ำร้อนลวกที่โรงอาหารตอนนี้นอนอยู่โรงพยาบาลกินรสเฉยๆไม่รู้สึกรู้สาเลยอ่ะนะใช่ชงผิดที่มีผู้หญิงอื่นแต่คิดก็ไม่น่าใจร้ายอย่างนี้ถ้าคุณบอกผมแต่แรกก็อาจจะไปเยี่ยมชงกันนะนะคุณนะโอ้ยอยากจะบ้าตายที่จริงรู้แต่แรกนะนี่ที่จริงเรารู้เป็นคนสุดท้ายเหรอเนี่ยชงชงไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรหรอกไม่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยฮะลาไม่ต้องพูดหรอกผมเข้าใจคุณเป็นอย่างนี้เพราะแมรี่เนี่ยมันคุ้มกันไหมผมรู้เรื่องของคุยกับแมรี่แล้วนะเมื่อกี้ผมต่อว่าจริงเหรอทั้งที่รู้เรื่องของคุยกับแมรี่ก็ไม่ยอมบอกเลยจนกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่แก้ไขไม่ได้เนี่ยฮะจะทำยังไงนะคิดมาเยี่ยมมาไหมช่างมันเถอะบางอย่างมันก็แก้ไขไม่ได้แล้วตอนนี้ที่สำคัญคือรักษาตัวให้หายกลับไปทำงานทุกอย่างก็จะดีขึ้นเองคิดไม่สนใจคุณเราผัวเมียจะดูแลคุณเองคุณว่างก็ไปเยี่ยมชงเขาบ้างนะฮะอย่าไปหวังคิดเลยเธอไม่มาหรอกชงเขาไม่มีญาติอยู่ฮ่องกงผมอีกงานยุ่งนะที่ว่างที่สุดก็คือคุณมีเวลาก็ทำน้ำแกงมาเยี่ยมมาอยู่เป็นเพื่อนเขาบ้างฉันรู้แล้วค่ะรบกวนแล้วนะจ๊ะหมอยังไม่มาตรวจเลยเอาไว้ให้หมอมาก่อนความจริงผมก็เกือบหายดีแล้วคุณจะมาลำบากแล้วนะฉันไม่มาเยี่ยมคุณอยู่บ้านก็ยังเป็นห่วงคุณดื่มน้ำก่อนค่ะขอบคุณมือไปโดนอะไรมาเปล่าคือมีปากตอนที่ทำกับข้าวน่ะนิดหน่อยเองไม่เป็นไรไม่ต้องฉันมาเพื่อบอกกับคุณว่าเรื่องใหญ่จัดการเรียบร้อยแล้วถ้ามีเวลาก็ช่วยไปเซ็นให้ด้วยแล้วกันนี่คิดไม่เอานะให้กลับผมบ้างสิเราก็เลี้ยงอดีตให้หมดเรามาเริ่มต้นกันใหม่ไปไม่ได้สำหรับใบหย่านั้นผมจะไม่เซ็นให้ฉันเซ็นแล้วนะถึงคุณไม่เซ็นแยกกันอยู่2ปีก็เป็นผลตามกฎหมายคิดเกิดอะไรขึ้น
มกับคิดเราจบแล้วผมกับคิดจบกันแล้วกันแล้วไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรแล้วผมรู้สึกตัวไม่เอาไหนเลยไม่เพียงผิดต่อคิดแล้วยังมันจะทำกับคุณแล้วก็ตุ้งอีกเรื่องเป็นอย่างนี้ผมทำอะไรไม่ถูกเลยหลังจากที่คิดดูเรื่องของเราแล้วอ่ะเธอโกรธฉันมากเลยหาว่าฉันหลอกเธอคิดว่าเราคงเป็นเพื่อนกันอีกไม่ได้อ่ะความจริงในช่วงนั้นฉันเองก็เสียใจมีแรงกดดันอยากหาคนปรับทุกข์ก็ไม่มีทำไมไม่บอกผมคุณก็กลุ้มใจพอแล้วฉันไม่อยากให้คุณคิดมากอีกขอโทษชงคะฉันอยากอยู่กับคุณจริงๆนะเราอย่าหลอกตัวเองเลยตัวกับตุ้งอย่างพูดกับเขาไปเลยพูดยังไงถ้าคุณคิดว่าคุณลำบากใจฉันจะพูดกับเขาเองชงมาแล้วเหรอตุ้งฉันมีอะไรจะพูดด้วยเรื่องอะไรเหรอจริงจะพูดเหรอความจริงฉันกับชงโอ้ไม่มีอะไรหรอกให้ฉันบอกเขาเถอะค่ะไม่มีอะไรต้องพูดนี่นะพวกคุณเป็นอะไรไปคนหนึ่งพูดอีกคนไม่พูดมันเรื่องอะไรกันเนี่ยเรื่องมันคืออย่างนี้ผมอยากกลับบ้านแต่จริงบอกให้อยู่ไปก่อนผมก็รู้อาการผมยังไม่ค่อยหายดีจริงพูดถูกคนอยู่โรงพยาบาลไปก่อนเพราะมีบางอย่างใจร้อนไม่ได้ต้องระวังไว้ดีกว่าจริงยังไม่หายก็พักผ่อนหลายวันก่อนสิจะรีบกลับไปทำไมอย่าบอกนะว่ากลัวความมืดนะจริงว่างก็มาเยี่ยมเขาบ้างนะพอใจไหมโตแล้วยังทำตัวเป็นเด็กๆอีกหิวหรือเปล่าไปกินอะไรที่โรงอาหารกันก็ได้ไปเถอะไปดิฉันอิ่มแล้วล่ะคุณไปเถอะคุณไม่ไปนะงั้นเราไปนะไปเถอะต้องกลับไปแล้วใครบอกกับคุณด้วยโรงพักตามตัวทำไมเมื่อกี้ไม่ให้ฉันบอกเขาผมไม่อยากทำร้ายเขาไม่ช้าเขาก็ต้องรู้ฉันอยากพูดเรื่องของเรากับเขาให้เร็วที่สุดฉันไม่อยากอยู่อย่างหลบๆซ่อนๆต่อไปเราจะได้อยู่ด้วยกันอย่างเปิดเผยคุณเข้าใจไหมชงฉันไม่ได้บังคับคุณนะแต่เราจะปิดบังตุ้มไปจนตายไม่ได้หรอกผมรู้ผมไม่อยากทำร้ายเขาเราไม่รู้จะสู้หน้าเขาอย่างไรเราเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กเรียนด้วยกันและก็จบด้วยกันทำงานด้วยกันด้วยทุกครั้งเขารู้ผมเดือดร้อนเขาจะช่วยเขาเป็นเพื่อนที่ดีของผมแต่ว่าผมกลับมาอยู่กับคุณผมไม่อยากทำร้ายเขาผมไม่อยากเลยจริงๆนะฉันเข้าใจค่ะในเมื่อเป็นอย่างนั้นฉันก็จะไม่พูดเราจะทำไงดีล่ะมีอยู่ทางเดียวคุณไม่อยากเผชิญหน้ากับเขาแล้วเราได้อยู่ด้วยกันทำยังไงล่ะชงคะเราก็ไปด้วยกันไปจากฮ่องกงไปที่ที่ไม่มีใครรู้จักเราใช้ชีวิตกันตามลำพังไม่ได้
ไปจากฮ่องกงอย่างน้อยก็ไม่ต้องเห็นหน้าตุ้งคุณจะไม่รู้สึกละอายใจนี่จะไปก็ไปได้ยังไงทำไมไม่ได้ล่ะมันขึ้นอยู่กับเราเองยิ่งอยู่คือเป็นตำรวจเวลาออกก็ต้องแจ้งล่วงหน้า3เดือนแล้วคุณก็จะมีวันหยุดอีกด้วยไงขอเวลาผมคิดก่อนนะชงคะคิดจะอยากกับคุณนะไม่ช้าทุกคนก็ต้องรู้เรื่องของเราตอนนั้นไม่เพียงไม่ต้องเผชิญหน้าตบตุ้งและกับทุกคนบนโรงพักคุณต้องถูกกดดันมากขึ้นอีกฉันเข้าใจความรู้สึกคุณดีจริงอยู่ฉันไม่มีเยอะใหญ่กับตุ้งแล้วฉันก็เป็นเมียของเพื่อนคุณคุณก็ควรจะมีแรงกดดันมากเลยไปจากฮ่องกงคือทางออกทางเดียวฉันไม่อยากเห็นคุณทรมานใจผมรู้คุณดีกับผมแต่ว่าฉันอยากให้คุณรู้เอาไว้ที่ฉันทำไปก็เพื่อคุณคนเดียวถึงยังไงการตัดสินใจของคุณก็คือของฉันเพียงแต่ได้อยู่กับคุณเกิดอะไรขึ้นฉันไม่เสียใจค่ะจริงคุณจะลาออกเหรอขอโทษครับสารวัตรผมรู้มันกระทันหันครับคุณคิดดีแล้วถ้าคุณออกตอนนี้ไม่เพียงไม่ได้เงินบำนาญอีกทั้งหักวันหยุดแล้วคุณอาจจะต้องชดใช้เงินคืนให้กับหลวงด้วยนะผมคิดดีแล้วครับตลอดเวลาที่ผ่านมาคุณก็สร้างผลงานช่วยผมได้มากผมจะพูดกับผู้ใหญ่แล้วอนาคตคุณจะไปอีกไกลออกตอนนี้มันน่าเสียดายนะผมคิดดีแล้วครับสารวัตรถ้ายืนกรานอย่างนั้นพ่อจะบอกสาเหตุได้ไหมเป็นเหตุผลส่วนตัวครับผมบอกไม่ได้ชีวิตสมรสผมมีปัญหาแต่ถึงยังไงผมขอขอบคุณที่สารวัตรสนับสนุนผมผมต้องไปจริงๆครับคุณรีบร้อนไปผมก็รู้ว่าคุณมีเหตุผลก็เอาอย่างนี้มาผมจะให้คุณลาพักร้อนหรือว่าหยุดพักชั่วคราวเอาไว้คุยแก้ปัญหาส่วนตัวได้แล้วพอสักพักนึงค่อยคิดทบทวนดูว่าจะลาออกดีไหมขอบคุณครับสารวัตรแต่ว่าในเมื่ออย่างนั้นก็ตามใจคุณนะขอบคุณครับเจ๊เสี่ยวปิงกินอะไรเหรอไม่อ่ะฉันเอาข้าวมากินเดี๋ยวซื้อชาเขียวให้ด้วยละกันค่ะขอบคุณมากบ๊ายบายมาเกี่ยวอะไรกับเราก็เราจะช่วยผู้กองเมาะไงช่วยยังไงถ้าบอกให้ซื้อเกมให้ผู้กองก็คงจะพอได้หรอกแต่เรื่องนี้ฉันไม่เป็นหรอกนะเธอเป็นนักเจรจานะไอ้เรื่องแบบเนี้ยมันไม่เหลือบ่ากว่าแรงหรอกนะเชื่อมั้ยคนนี้เมื่อเขาตัดสินใจหย่ากันแล้วน่ะคงมีปัญหาที่แก้ไขไม่ได้ก็ถึงจะทำอย่างนี้ไงเล่า
แต่ฉันคิดยังไงก็คิดไม่ตกนะผู้กองหมออรักมาดามจะตายไม่เข้าใจเลยทำไมมาดามถึงได้ขอหย่าถ้าเธอคิดได้นะคงไม่มานั่งอยู่ตรงนี้แล้วล่ะฉันคิดว่าผู้กองน่ะแค่หย่ากันเท่านั้นเองแต่ว่าตอนนี้ลาออกจากงานน่ะมันต้องมีอะไรแน่นอนเลยทีเดียวนะเนี่ยฉันก็คิดว่าผู้กองมีปัญหานะแต่ก็ไม่น่ารุนแรงถึงขนาดนี้มันต้องมีทางแก้ไขได้สิไม่ถึงกับต้องหย่าใครจะไปรู้เล่าเดี๋ยวเป็นเรื่องหย่าของผัวเมียเขาถ้าอยากรู้ก็ไปนอนฟังเขาคุยกันใต้เตียงสินี่ดูเธอตื่นเต้นหรือว่าเธอชอบผู้กองเขาแล้วเลยเนี่ยฮะบ้าหรือพูดอะไรล้อเล่นเท่านั้นเองนะนี่เดี๋ยวเพื่อเราจะไปประชุมที่ PNC แล้วก็ลองเกลี้ยกล่อมมาดามดูมะมันอะไรกันอย่ามาชุ่นดีกว่านะไปเถอะมาดามคะยังไม่ได้เวลาประชุมเลยรีบมาทำไมกันจ๊ะคือเรามีเรื่องอยากคุยด้วยค่ะเรื่องอะไรอ๋อเปล่าแล้วครับไม่เห็นเลยมาดามทำงานอย่ารบกวนมาดามเลยดีกว่าไปเมื่อกี้ฉันพบผู้กองมอผู้กองมอลาออกแล้วค่ะในเวลานี้ผู้กองคงเสียใจต้องการคนปลอบใจมาดามไปพบเขาหน่อยเขาอยากพบมาดามนะคะถึงผู้กองจะผิดยังไงก็เป็นผัวเมียกันน่าจะให้โอกาสเขาบ้างฉันรู้ว่าเธอเป็นห่วงพวกเราแต่ฉันไม่อยากอธิบายมากมายเธอรู้ตัวดีว่ากำลังทำอะไรอยู่กับใจที่เป็นห่วงไม่นะมาดามอย่าพูดอีกนะโอเคคิดผู้กองหลอมมีข่าวดีอยู่พร้อมหน้ากันดีแล้วใช่แล้วไม่ต้องกลัวเป็นระเบิดสีชมพูลูกสาวจะแต่งงานผู้กระชงต้องไปนะเธอก็มีของถูกก็มีของเธอก็มีอันนี้ของคุณก็มีด้วยว่าผมกับภรรยาจะไปถ่ายรูปสวยๆให้ไม่มีปัญหาตั้งโต๊ะยังได้เลยแต่ผู้ชนะขาไว้แล้วลืมไม่ลืมผู้กองคะคิดว่าควรจะเขียนการเพิ่มอีกใบเขียนการเพิ่มเหรอให้ชงค่ะตอนนี้เราแยกกันอยู่แล้วถ้าคุณจะเชิญเขาก็เขียนให้เขาอีกใบขอโทษนะคะทุกคนฉันต้องเข้าประชุมคุณคะกลับมาพอดีเลยทันข้าได้แล้วค่ะโอ้ยทำไมคะรู้ไหมคิดกับโชงแยกกันอยู่แล้วท่านข้าThank you.
อนนี้ผมอยู่ที่โรงหนังหนังจะฉายแล้วรีบมาเร็วเข้าชิ้นชิ้นค่ะฉันก็ต้องมาอยู่บ้านมีอะไรก็ฝากข้อความเอาไว้ฝากข้อความเอาไว้ค่ะอะไรกันจริงทุนหัวเสื้อผ้าหายไปไหนหมดเนี่ยตุ้มคะพอเห็นจดหมายนี้แล้วหวังว่าคุณคงไม่ประหลาดใจเพราะฉันไปจากคุณแล้วนานมาแล้วฉันรู้สึกว่าเราสองคนเหมือนอยู่คนละโลกนิสัยเราเข้ากันไม่ได้ที่ฉันรู้ว่าคุณไม่รู้สึกแน่ฉันไม่อยากฝืนใจที่จะอยู่กับคุณอีกฉันตัดสินใจไปจากคุณฉันไม่อยู่ฮ่องกงไม่ต้องตามหาฉันหวังว่าเรื่องนี้คงไม่ทำให้คุณสะเทือนใจ ฉันอาจหลงตัวเองสำหรับคุณไม่แน่ที่ฉันไปอาจจะไม่มีอิทธิพลต่อคุณอยู่ในโลกของคุณก็คงเหมือนเดิมไม่ต้องห่วงจริงเล่นอะไรของเขาแล้วเนี่ยบ้าอะไรขึ้นมาฮัลโหลแม่เหรอฮะใช่จ้ะก็ตุ้งฮะมีอะไรจ้ะขอโทษที่รบกวนแต่เช้านะที่แคนาดาคงจะเพิ่งสว่างสิครับนะใช่มีอะไรจ้ะคืองี้ฮะจิ้งเขาไปหาแม่หรือเปล่าเปล่าเนี่ยพวกเธอเป็นอะไรไปเหรออ๋อเปล่าคือผมพักร้อนนะฮะคิดจะชวนจิ้งเขาไปเที่ยวยุโรปแล้วก็จะแวะไปหาแม่ด้วยจิ้งเขาไม่ได้ไปหาแม่เลยไม่ได้มาจริงๆเกิดอะไรขึ้นเหรออ๋อถ้างั้นก็ช่างเถอะครับเอาไว้โทรมาใหม่นะครับไม่มีอะไรแน่ครับครับรอต่อเถอะครับขอโทษที่ปลุกนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายรู้สึกก็รู้สึกอรุณสวัสดิ์ครับผู้กองอรุณสวัสดิ์จ้ะผู้กองมอเข้ามาหรือยังผู้กองไม่มาอีกแล้วอะค่ะเพราะอะไรก็เขาลาออกแล้วแล้วก็เก็บของไปหมดเขาไม่ได้บอกผู้กองเหรอคะโทรศัพท์ก็ไม่เปิดแล้วก็ไม่บอกผู้กองคงแปลกใจอะหายไปทั้งสองคนเลยเหรอเนี่ยฮะเออไม่มีอะไรผู้กองเผินค่ะเชิญค่ะคิดผมมีอะไรถามหน่อยตอนนี้ฉันงานยุ่งอะเดี๋ยวจะไปหานะรู้หรือเปล่าว่าชงทำอะไรฉันไม่อยากรู้เรื่องของเขาชงออกจากโรงพยาบาลแล้วแล้วก็ลาออกด้วยคุณจะบอกนะไม่รู้อะไรคุณรีบร้อนตามหาเขามีเรื่องอะไรคะจริงไปแล้วที่จดหมายเอาไว้เขาสองคนหายไปพร้อมกันผมอยากรู้มันเกิดอะไรขึ้นพวกเขามีอะไรปิดบังผมหรือเปล่าจนเดี๋ยวนี้ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นคุณอยากพูดอะไรคุณคนนึกไม่ถึงก็พูดมาสิความจริงชงกับจริงก็ปิดบังเราอะก็อยู่ด้วยกันมานานแล้วฉันเพิ่งรู้ไม่นานมานี้เองบ้าหรือไงอย่างนี้ก็พูดออกมาได้ประสาทสิฉันเห็นกับตาตัวเองนะชงเขาก็ยอมรับด้วยไม่จริงเป็นไปไม่ได้หรอกผมรู้จักชงมา10กว่าปีนะเขาเป็นเพื่อนรักของผมอาจิ้งก็เป็นภรรยาที่ดีแล้วก็เป็นคนดีด้วยเขาสองคนเหรออยู่ด้วยกันใช่อาชงเขานอกใจคุณแต่คนนั้นคือแมรี่ไม่ใช่อาจิ้งแมรี่คุณจำเอาไว้สิ
ผมรู้ว่าคุณโกรธชงแต่ไม่เกี่ยวกับจิ้งเลยแมรี่ไปจากฮ่องกง2ปีแล้วบ้านหลังนั้นเป็นรังรักของเขาฉันเห็นกับตาพอเขากอดแล้วก็จูบกันน่ะฉันอยากจะบอกคุณนานแล้วนะแต่คิดว่าคุณกับจิ้งพอแก้ไขได้ฉันถึงไม่พูดแต่ในสถานการณ์นี้ฉันควรจะบอกคุณแล้วนะอย่ามาใส่ความจิ้งเป็นไปไม่ได้ผมไม่เชื่อคุณจะเชื่อหรือไม่ก็ตามยังไงมันก็คือความจริงที่คุณควรทำคือยอมรับความจริง